คนสุดท้ายครับตอนนี้ที่เขาเก๊กไม่ใช่อะไรครับกำลังท่องเนื้ออยู่ขอให้ทายถูกครับประมือพี่อุ้ยบูดาเปสต์ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะวันที่เธอได้บอกลาวันที่เธอได้บอกมาว่าถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุบรั้งเธอเอาไว้แต่เข้าใจและรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปมันลำบากลำบนทุกทนแทบไม่ไหวห้ามใจไม่ให้พบเจออดตะลับขับแต่นอนมันยังคงละเมอคิดถึงเธอทุกคืนใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่นทนแทบไม่มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันขออยากขอลองดูใหม่รู้แล้วเธอชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอลองดูใหม่รู้แล้วที่ชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่อีกครั้งโอ้ยบอกเลยคุณหนุ่ยคุณตายคุณตายคุณตายไม่คิดว่าจะมาไม่มีใครคาดคิดครับบอกเลยเราที่เราบอกทรงพลังตั้งแต่ด้านหลังทรงพลังไม่บอกว่าแค่ยืนหันหลังก็ทรงพลังมากฟังจากเสียงเพราะว่าเราไม่มีคำใบ้อะไรเลยนะครับมีความเป็นไปได้เรื่องอาชีพว่าน่าจะไปในอาชีพไหนเป็นหลักครับนักแสดงครับผมเดาเอาจากตอนที่เลือกคีย์นะครับร้องเพลงเขาใช้คีย์ออริจินอลแล้วเป็นผู้หญิงจริงๆถ้าคีย์นี้มันน่าจะสูงอาจจะสูงได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้วิชาการวิชาการละเอียดจังเลยอ่ะอยู่ดีก็ฉลาดขึ้นมาอายุประมาณเท่าไหร่ฟังจากเนื้อเสียงและแก้วเสียงแล้วน่าจะไม่เกิน30ครับไม่เกิน30ครับเจนใหม่เด็กรุ่นใหม่ประมาณนี้ฟังคำบอกใบ้จากพวกเราครับก่อนจะบอกใบ้อ่ะตอนนี้ทีมทั้งหมดตรงนี้เหลือหลาหมดแล้วใครยังไงใครยังไงก็ไปก่อนเลยไปฝั่งนู้นก่อนได้ไหมที่เดินมาฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นก็มองมาเหมือนว่าไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็มองด้วยสายตาวอวอนมากลับไปฝั่งนู้นเถอะผมไม่เปิดโดยพี่นุ้ยแล้วกันพี่นุ้ยต้องช่วยทุกคนหน่อยละเคยร่วมงานกับเขานะเคยร่วมงานครับหมอพรทิพย์ใช่ไหมครับนุ้ยเป็นศพหรือนุ้ยเป็นเจ้าของเคสหรือเป็นใครเราต้องไปทางไหนดีวะเป็นใครเนี่ยนุ้ยว่าทุกคนต้องรู้จักเขาเอาว่าแววความดังเต็ม10เขาดังแค่ไหน15ถ้าเต็ม10ให้15แต่หลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยรับงานในวงการถึงได้เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยทำไมถึงมาแปลว่าไม่ค่อยได้รับงานหลังๆอันนี้ความจริงเอาอย่างงี้พี่กันครับยังไงครับมาครับหนูอยากดูดวงกับเขามากเลยไม่น่าใช่หมอรักอะไรอย่างนี้ป่ะครับไม่รู้ไม่น่าจะเสียงอย่างนี้อยากดูดวงกับเขามากทรงพลังจริงเพราะเขามียานพิเศษไม่ใช่ไม่อะไรวะนี่ดูหน้าพี่ปั๊บด้วยถึงกับชะงักถึงบอกว่าหนูอยากดูลายมือกับเขาพอแล้วอันนี้เป็นใบยันไปอีกแล้วเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวโดนไม้พี่กันคอหัวแล้วนะใบอีกนิดนึงดูดวงเนี่ยเขาสวยมากครับเขาสวยมาแต่ไหนแต่ไรล่ะสวยแต่ไหนแต่ไรแต่อยากดูลายมือด้วยเหมือนกันครับพอแล้วคิดว่าพี่อุ๋ยต้องคิดว่าดีละผมเป็นอะไรเนี่ยนี่มันชาวคลองตันนี่วันนี้แต่งตัวยังไงบอกการแต่งตัวให้พี่อุ๋ยได้รู้หน่อยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะครับเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะสบายๆผมก็ลงไปซื้อข้าวแกงตอนเช้าอะไรมาเนี่ยครับแบบฟิวนั้นตื่นมาครับตื่นมาผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบเจอเขาอะครับโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยครับถึงขนาดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอผมว่าในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาอะ
สุดๆแล้วอ่ะพี่สวยมากค่ะเขาพูดกันไปหมดแล้วสวยมากเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้หนูรู้จักพี่เขาแล้วหนูเคยไปเรียนเต้นกับพี่เขาด้วยค่ะเอางี้นุ้ยพูดตรงๆนะฮะว่าค่อนข้างกระท่อนกระแท่นพอสมควรเพราะฉะนั้นนุ้ยขอเบิกตัวช่วยมีแล้วขอเบิกตัวช่วยฮะได้ครับเชิญครับคุณพิธีกรคู่หายไปไหนแล้วอยู่นี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมคนหน้ากำแพงแบบแหงหายไปอ๋ออยู่นี่นี่คือชุดอะไรชุดเอามาทำไมชุดสีแดงดูสีเป็นสีที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาที่สุดพี่อุ๋ยอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะชุดตัวนี้ใส่แล้วเป็นยังไงเอามาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ปั๊บใส่ให้ดูเทียบเฉยๆเทียบเฉยทับข้างหน้าสิทับข้างหน้าเห็นภาพกว่าทับข้างหน้าว้าวพี่ใส่ข้างหลังสิใส่ข้างหลังสิอุ้ยอุ้ยด็อกเตอร์สเตรนจ์อ๋อเฮ้ยหมอแปลกหมอแปลกเลยด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่เป็นคำใบ้จริงเหรอเขาชอบด่าคนฮะคนใส่ชุดนี้ชอบด่าคนเขาชอบไลฟ์นะเขาชอบไลฟ์ด่าคนรับโทรศัพท์แล้วด่าคนเป็นใครไปไม่ได้หรอครับเหลือคนเดียวลีน่าจังเอ้ารู้ซะแล้วรู้ซะแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณแม่ลีน่าครับอ้าวคุณดักทางซะแล้วอ่ะคุณอุ๋ยอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครครับชุดเมื่อสักครู่นี้ชุดสีแดงนี่เป็นชุดของคุณหรือเปล่าครับเป็นชุดแจ้งเกิดค่ะเป็นชุดแจ้งเกิดครับเป็นชุดแจ้งเกิดไม่ได้เอามาแบบเล่นๆนะพี่จริงจังนะมันมีอะไรจริงจังนะแต่แจ้งเกิดจริงไซส์นั้นเลยเหรอครับไซส์นั้นที่คุณใส่หลวมหรือใส่พอดีครับแต่จริงๆหุ่นดีมากมายเอาอีกแล้วนะเคยเดินแบบไหมครับเคยค่ะคุณแต่งงานหรือยังครับยังค่ะคุณเป็นนักร้องหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับโอ้อันนี้คือเขาตอบเองหมดเลยนะตอบเร็วนะครับเชื่อได้ไหมนะพี่ให้เขาไล่โน้ตให้ดูไหมล่ะไล่โน้ตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาแล้วโดเรมิผมเชื่อนะครับนักดนตรีโดเขาไปมีแล้วนักร้องอาชีพแน่นอนครับผมครับผมเขาเคยขึ้นปกนิตยสารทุกเล่มทุกสำนักมาแล้วแม้กระทั่งอาชญากรรมอะไรก็เคยครับนึกขอโทษนึกขอโทษที่ลืมนึกถึงตอนในจุดของอันนั้นไปขอโทษนะครับโด่งดังในต่างประเทศคุณปูปรียาหรือเปล่าครับไว้คุณเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับไทยแท้นะคะโอ้ถ้าไทยแท้นี่ตัดออกไปหลายคนเลยนะครับต้นตระกูลอยู่สุพรรณค่ะเป็นสาวสุพรรณชอบโชว์เออาเปิดเออาเปิดไม่โอ้โหเออแต่ผมเชื่อคำใบ้ไม่ได้สักอย่างเลยนะระดับตำนานค่ะระดับตำนานดิฉันเขามาเหมาะกับพี่มากเพราะเขางามดุจดอกบัวงามดุจดอกบัวเขาหน้าอูมมากกลัวรู้กลัวรู้อ๋อกลัวรู้เราจริงๆเขาเป็นแม่สีเรือนครับเป็นแม่สีเรือนเขาชอบทำอาหารพริก10เม็ดพริก10เม็ดเขาถึงได้ขึ้นปกนิตยสารทุกฉบับระดับด็อกเตอร์ครับระดับด็อกเตอร์ครับพี่บุ๋มปนัดดาป่ะครับไม่รู้อยากบอกอะไรผมไหมครับแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วพี่ลูกเกดนะครับเราเคยเจอกันไหมครับเคยค่ะนานหรือยังครับนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วถ้าบอกว่าเจอที่ไหนคือพอได้ไหมฮะไม่บอกดีกว่าแสดงว่าถ้าพูดสถานที่ปุ๊บพี่อาจจะรู้อาจจะรู้ผมเชื่อพี่อุ๋ยรู้ครับเขาบอกว่าพี่อุ๋ยน่าจะรู้แต่สภาพพี่อุ๋ยตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะช่วยช่วยอ่ะช่วยไหมครับน้องร้องหลังกำแพงใบอีกอันนึงนะคะน้ำพริกอร่อยมากค่ะน้ำพริกอร่อยมากเขาน่าจะทำทุกอย่างมาแล้วใช่ใช่ทุกอย่างจริงหลังจากนี้6คนจะบอกชื่อครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับพี่เบนซ์พรชิตาพี่เบนซ์พรชิตาครับน้องมายครับสามีเขาเป็นดีเจด้วยงั้นใบเตยอาสยามค่ะใบเตยอาสยามครับพี่บุ๋มปนัดดาครับพี่บุ๋มปนัดดาครับนุนิวครับพี่เขาสวยมากครับชื่อชื่ออีกแล้วปูปรียาปูปรียาครับปรางครับพี่ตา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 มายุราค่ะพี่ตักมายุราครับพี่ปั๊บครับพี่กิ๊กมายุรินครับพี่กิ๊กมายุรินครับอุ้ยต
้องฟันธงแล้วครับผมฟันธงว่าพี่ลูกเกดเมทินีครับอ้าวอ้าวอ้าวพี่ไม่ใช่ผมไปทางนั้นได้ยังไงฮะเริ่มตัดจากสิ่งชื่อที่ทุกคนพูดมาก่อนพี่ในเนี้ยมีคนหลุดชื่อเข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็แบบตอนที่ตอนบางครับมีอะไรที่เชื่อมโยงกันด้วยตอนที่น้องสี่เขาใบ้อะครับมาแล้วมาแล้วไอ้นี่มีฮะอันนี้เป็นคนที่เชื่อถือได้ด้วยโอ้ยนี่ได้ที่ใหม่เลยได้ได้มีคนที่เชื่อถือได้พี่อุ๋ยจริงๆใน6คนนี้มีคนพูดชื่อแต่ใกล้เคียงมากปูไปยากันครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือปูปรียานะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมามีเพียงสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากคอยเธอทำคือลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้อยากขอลองดูใหม่ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันก่อนอยากขอลองดูใหม่รู้แล้วว่าชอบคนแบบไหนจะได้ลงรักฉันใหม่โปรดลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันฉันเข้าใจรู้แล้วเธอชอบคนแบบไหนฉันคงเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนโดยเฉพาะคนอย่างฉันเป็นชื่อหนึ่งที่ผมนึกถึงอยู่ในหัวนะครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยยังไงเมื่อกี้พี่อุ๋ยว่าอะไรมีชื่อนี้ไหมในหัวในหัวนึกอยู่ครับนึกถึงชื่อพี่ตั๊กตอนไหนอยู่ดีๆนึกขึ้นมาเองครับตอนบอกใบ้กันอยู่ครับแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะพี่นี่ไงพี่นุ้ยก็บอกดอกบัวงามดุจดอกบัวงามดุจดอกบัวมีคนหลุดชื่อมาแล้วก็คือปางหลุดตักมายุลาตักมายุลาเซอร์ไพรส์นะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าพี่ตั๊กจะมาจริงๆครับพี่ตั๊กรายการไปหลอกพี่มายังไงก็มาอยู่หลังกำแพงได้ผมใช้คำนี้แล้วกันไม่รู้เป็นกันโดนของไงสนุกสนุกค่ะอยากแบบอยากมาร่วมสนุกด้วยค่ะใช่ทายไม่ถูกจริงๆหรอทายไม่ถูกจริงพี่รู้ป่ะโคตรยากเลยยากในการที่พวกเราจะใบ้อะเพราะว่าสมมติถ้าใบ้เกี่ยวกับเรื่องแบบภาพยนตร์เรื่องบทหรือเรื่องอะไรนิดเดียวมันแตกมันรู้ทันทีอะกระโปรงแดงถ้าเปิดทีเดียวก็คือรู้เลยอ่ะโหมันยากไปหมดเลยอ่ะถ้าบอกสถานที่ว่าเคยไปเจอกันในกลุ่มพี่โจก็รู้อีกใช่ๆโอเคโดยกวนคนโดยสถานที่ใช่ในเพื่อนๆกันเลยครับโอ้โหแล้วเป็นไงเปิดมาเป็นพี่ตั๊กเสียดายมั้ยที่คิดชื่อเค้าแล้วก็ไม่พูดออกไปใช่เสียดายมากครับแบบคิดอยู่ในหัวแล้วเอ๊ะหรือไม่ใช่วะโหประทับใจมากครับประทับใจมากครับที่แบบไม่อย่างที่น้องๆเขาบอกมาด้วยว่าไม่ได้รับงานมานานมากแล้วผมก็พยายามนึกว่าเอ๊ะใครนะอยู่ในวงการสมัยก่อนดังมากแล้วก็ไม่ค่อยได้รับงานเซอร์ไพรส์มากครับเซอร์ไพรส์มากจริงดีใจที่ได้เจอพี่อุ๋ยค่ะพอเขาให้เพลงเลือกก็เลือกเพลงนี้เลยเพราะว่าชอบเพลงพี่อุ๋ยค่ะเพลงนี้ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อ่ะเพลงดีๆมีตั้งเยอะไม่เลือกอ่ะฮะครับผมเพลงนี้ก็ดีเพลงนี้ก็ดีครับขอบคุณมากโอเคถ้างั้นผมให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานแล้วกันนะครับโหคู่นี้ต้องบอกว่าโหดมากเลยเชิญครับพี่อุ๋ยครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่อุ๋ยได้บ้างครับก็มีค่ายเพลงชื่อพร้อมบวกนะครับก็มีผมแล้วก็มีน้องๆในค่ายนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทำรายการใหม่นะครับใน YouTube นะครับชื่อคุยกับอุ๋ยนะครับลองไปติดตามชมกันได้ครับโอเคติดตามได้นะครับพี่ตั๊กล่ะครับก็มีละครนะคะชื่อเรื่องเมียหลวงนะคะในแอปพลิเคชัน VTV นะคะดูได้ในเฉพาะแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะคะแล้วช่วงนี้แปลว่ากลับมารับงานแสดงแล้วใช่ไหมช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกค่ะงานหลักกันเนาะงานหลักงานหลักโอเคติดตามดูละครได้แล้วกันนะครับคู่สุดท้ายครับทายผิดถือว่าเฟลยากย่าทั้งคนร้องคนทายและคนบอกใบ้เลยขอบคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมแกงกันในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้ววันพฤหัสหน้าครับใครจะมาโดนแกงอยู่หน้ากำแพงและหลังกำแพงอีกบ้างติดตามไปให้ดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับโปรดลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันสัปดาห์หน้าพบกับฟางธนันทร์ปีเตอร์คอฟไดเลนดอลปุ๊กลุ๊กฝนทิพ
2ผู้ช่วยอ๋องเขมรัตน์เจนนิเฟอร์คิมปัญหาหลังกำแพงสุดว้าวคือหล่ออ่ะคือว้าวคือใช่เลยอ่ะคือถ้าจีบได้จีบอ่ะหล่อมากมากดังจากภาพยนตร์เขาเป็นนักแสดงแล้วก็อยู่ในค่ายคันปากเมื่อก่อนเนี่ยพี่อยู่ค่ายดังย่านลาดพร้าวกับน้องฟางเลยครับดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเสียใจมากที่คุณเปิดตัวแฟนใหม่หวังอยู่เล็กๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมหวังเยอะเลยหวังเยอะเลยเวทีผู้หญิงสวยอ่ะที่ประกวดกันอ่ะเธอคือเจ้าของมงกุฎอ่ะเขาคือนักร้องหนึ่งในตองอูถ้าเทียบพี่คิมกับพี่อ่องนะหนูว่าพี่หนูไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวเข้าตัวเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ทำมาทุกอย่างแล้วและทำได้ดีมากหนูรู้ต้องมีคนโกหกอยู่ตรงเนี้ยขอจริงๆบ้างได้ปะได้ได้ได้เลยอ่ะได้ถ้าปุ๊กลุกอยากจะขอจริงๆจัดไปพี่คนอย่างพี่นี่อย่าให้เรียกว่าอ่องนะหนูพูดชื่อเขาออกมาเลยตั้งแต่นั่งเนี่ยพูดมันแบบลอยชื่อในร้องข้ามกำแพง